ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่องทางเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายโสด024960493-4 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะร่วมรุ่นหนังสือวันนี้5ท่านนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาในข้อความด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606ร่วมถึงนะคะใน Facebook Live นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาตอบกันแล้วนะคะกติกาก็คือให้คุณกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook เรานี่คือเรานะคะ Miracle Channel TV แล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่เป็นสากลนะคะรวมถึงคำถามที่ต้องการจะถามนะคะเข้ามาในแชทของ Facebook Live ได้เลยนะคะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะเพราะเราต้องไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องของงานหากไม่สบายใจในเรื่องของคนขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใครทำอย่างไรก็จะได้ผลเช่นนั้นนะคะส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะก็จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาเด่นในเรื่องของการแข่งขันไม่เสียเปรียบใครส่วนความรักนะคะในวันนี้คนโสดไม่เด่นนะคะคนที่กำลังมีปัญหาให้หาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะวันนี้งานอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยนะคะก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอยู่เงินก็ไม่เด่นมากนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นย่ำแย่ทำได้ดีเท่าที่พอจะทำได้ก็ถือว่าสอบผ่านแล้วนะคะคนโสดให้ระวังคนที่ไม่จริงใจคนที่มีคู่แล้วมีโอกาสปวดหัวกับพฤติกรรมของบุตรหลานสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้สำคัญในเรื่องของวิธีการเดินไปสู่เป้าหมายไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแต่ต้องมีความเป็นไปได้เงินก็เช่นเดียวกับเรื่องของงานนะคะไม่ต้องออกตัวแรงแต่ต้องมีวินัยและมีความสม่ำเสมอความรักคนที่กำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงนะคะระวังว่าหนีเสือแล้วจะไปปะจระเข้สีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานวันนี้ทายดีขอเพียงแค่อย่าเลือกงานแล้วคุณจะมีลาภผลมีคนอุปถัมภ์จากการลงมือปฏิบัติส่วนการเงินให้เน้นการใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะทางที่มีในการหารายได้หรือทำให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นวันนี้เน้นคนโสดนะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธคนที่ผ่านเข้ามาแม้จะไม่ถูกใจตั้งแต่แรกพบก็ควรจะให้โอกาสตัวเองด้วยค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้ระวังปัญหาภายในหน่วยงานภายในองค์กรโดยเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะส่วนการเงินอย่าไปฟังโฆษณาชวนเชื่อนะคะทุกอย่างจะต้องมีการแลกเปลี่ยนของฟรีนั้นไม่มีในโลกนะคะวันนี้เน้นคนโสดด้วยนะคะให้พยายามแสวงหาโอกาสเหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานวันนี้ลองนะคะเหมาะกับการหางานเสริมการเป็นคนกลางการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นก็ได้นะคะส่วนการเงินการลงทุนต้องพิจารณาให้รอบด้านอย่ามองแต่ผลประโยชน์เพียงด้านเดียวโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขต่างๆและเรื่องของความรักปัญหามีไว้แก้นะคะคู่ที่กำลังผิดใจให้มองเป็นปกติวิสัยของคนที่อยู่ด้วยกันชาวราศีเมถุนวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานบอกเลยว่าจงเป็นผู้ให้นะคะไม่ว่าจะให้โอกาสให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่การให้อภัยถือเป็นเรื่องดีทั้งหมดนะคะส่วนการเงินก็แนวโน้มดีนะคะเหมาะสำหรับการตั้งเป้าหมายให้สูงหรือทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของคุณนะคะความรักเวลาที่มีปัญหาให้มองด้านดีของกันและกันสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ปล่อยให้ใครมากดดันค่ะส่วนการเงินก็สายป่านยาวและมีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าดีส่วนความรักนะคะวันนี้หัวใจไม่เด่นเลยไม่ค่อยสำคัญถึงมีคู่ก็เหมือนอยู่กันตามไปอยู่กันตามหน้าที่นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะวันนี้งานต้องซื้อเวลานะคะเพราะมีโอกาสได้พบเจอกับเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินใจได้และการเงินก็ให้อยู่เฉยๆนะคะไม่เหมาะกับการลงทุนเหมือนกันนะคะมีโอกาสขาดทุนติดลบหรือว่าเข้าเนื้อไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่พอจะมีรับผลในเรื่องราวของความรักนะคะในวันนี้ชาวราศีกันให้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียว
ต่อไปชาวราศีตุลนะคะงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายเพิ่มหรือว่าอาจจะมีภาระมากกว่าเดิมนะคะต้องบริหารเวลาให้ดีส่วนการเงินพยายามนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอย่าไปปิดกั้นตัวเองเพราะอาจจะส่งผลดีในอนาคตและความรักค่ะคนมีคู่บรรยากาศไม่ค่อยดีนะคะส่วนคนโสดระวังจะทุกข์ใจเพราะว่าเพศตรงข้ามสีที่ถูกชะโลกคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะงานเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้ใหญ่คนที่สามารถให้คุณให้โทษแม้กระทั่งนะคะคนที่มีความรู้มากกว่าตนส่วนการเงินค่ะให้ประเมินผลถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนและความรักในวันนี้คนโสดอย่าจับปลาสองมือนะคะคนที่มีคู่แล้วจึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ต้องหนักแน่นสีที่ถูกชะโลกคือสีเลือดหมูค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานในวันนี้ไม่ว่าอยู่ในระดับตำแหน่งไหนจงเป็นผู้ตามที่ดีเป็นนายก็ให้สนับสนุนลูกน้องเป็นลูกน้องก็ไม่ฟ้องนายนะคะสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะทั้งเรื่องการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนความรักในวันนี้ไม่เด่นนะคะคนโสดก็ไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวนะคะสีที่ถูกชะโลกคือสีดำค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะที่แฟนเพจของเรานะคะ Miracle Channel TV มาพูดคุยกันต่อนะคะ024960493-4 นะคะและ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะถามลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดไปด้วยนะคะหรือจะร่วมลุ้นหนังสือนะคะวันนี้5ท่านท่านละ2เล่มนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดเข้ามานะคะในข้อความ422-1606นะคะครรวมถึง Facebook Live นะคะเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มผู้โชคดีแล้วนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะคำถามส่งเข้ามาให้เรานะคะที่ Miracle Channel TV เนาะนะคะมาตอบไปเสวยกันต่อเลยค่ะจากคุณยุทธนะคะเกิดวันที่29พฤศจิกายนปี38นะคะช่วงเวลา 17:57 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะถามดวงโดยรวมตอนนี้เรียนปี3ค่ะถ้าถามหนึ่งในแง่ของคุณยังถือว่าเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเกณฑ์ในแง่ของการเรียนการศึกษาช่วงอายุย่าง22นี้ถือว่าดีนะครับค่ะนะขวนขวายหน่อยก็น่าจะจบตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอยต่อระหว่าง22และก็23นะครับส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนให้ระวังความรักปีนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวฮะจะดึงเรื่องเรียนด้วยนะถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีหาโอกาสนะครับถ้าเจอมีโอกาสได้ให้ชีวิตสัตว์เนี่ยนะครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณแอนนะคะเกิดวันเสาร์ที่21มกราคมปี10นะคะเวลา 04:40 นาทีนะคะถามเรื่องของงานเงินทำอะไรดีคะอาจารย์ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับกรรมะเป็นกาลีไม่อยากจะให้ลงทุนอะไรเยอะนะครับถ้าคุณทำงานอะไรอยู่แล้วช่วงนี้ก็ต้องพยายามรักษาสถานภาพให้ดีกลุ่มอาชีพที่ชะโลกกับพื้นชะตาพฤหัสสวยนะครับก็เกี่ยวกับสุขภาพสังฆพันธ์เรียนดวงก็ได้ศึกษาโหราศาสตร์การใช้วิชาความรู้ประสบการณ์เป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาก็ดีอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยพวกอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจค้าทองคอมพิวเตอร์อันนี้เด่นแต่ปีจออย่างที่ผมเรียนไม่อยากให้ลงทุนเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นการเรียนวิชาชีพเฉพาะทางเช่นไปเรียนดวงไปเรียนนวดแผนไทยอย่างนี้ไม่ว่ากันค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัชราพรนะคะเกิด26ตุลาคมปี17นะคะวันเสาร์เวลาประมาณ 6-7 โมงเช้าถามเรื่องของการเงินค้าขายและครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตุลาเพิ่งผ่านเข้ามาตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะครับในแง่ของการทำมาค้าขายปีจรนี้เป็นอย่างไรก็จะมีถึงจะดูไม่หวือหวานะครับแต่ปีนี้ก็ยังมีความแข็งแรงหรือว่าจะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นแต่ปัญหาสภาพคล่องที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือเข้าในช่วงอายุย่าง44ไปแล้วก็คือเลยปลายปีนี้ไปก่อนส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวปีนี้คนรักไม่ง้อนะครับ
พยายามหลีกเลี่ยงการประทะเขาแข็งกับเราทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันปีจอ นี้ถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตาไปอ่านหนังสือให้กับคนที่หูหนวกเป็นใบ้นะหรือว่าคนตาบอดก็ถือว่าดีนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณไม่มีชื่อนะคะเกิดวันที่18สิงหาคมปี32นะคะเวลา 1:25 นาทีวันศุกร์นะคะทำงานประกันภัยดีไหมนะคะความรักแล้วก็โชคลาภค่ะเป็นคนวันพระฤหัสบดีดีครับกติกาตรงกันนะใช้ข้อมูลวันสากล นะครับงานประกันภัยดาวพุธค่ะพุธจักรพรรดิด้วยดีไหมดีนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยถ้าคุณทำอาชีพลักษณะพวกงานขายตรงเนี่ยประกันก็คือดาวพุธเหมือนกันให้ทำเป็นทีมนะเป้ารวมนะช่วยกันหาลูกค้าช่วยกันแชร์สิทธิประโยชน์ระยะยาวผมยืนยันว่าดีและปีนี้กรรมะเป็นสีขอให้ตั้งใจขวนขวายมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่โชคลาภไม่เด่นและคุณถ้ายังไม่มีคู่นะคุณมีโอกาสจะได้เจอคู่ครองเพราะการทำงานค่ะบ้านเลขที่11/1ค่ะเลข1ก็คือชื่อเสียงทายอาทิตย์ด้านดีก็คือรักในเกียรตินะครับมีไฟมีความทะเยอทะยานแต่บางครั้งถ้ามากเกินก็ดูเหมือนไว้ตัวและหยิ่งนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่23เมษายนนะคะปี39เวลา 15:21 นาทีคุณกันนิกานะคะลาออกจากงานประจำแล้วนะคะจะมาขายของเนี่ยจะดีไหมคะอาจารย์นี่ไงกาลีไงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแหมความจริงถ้ามีโอกาสได้คุยกันก่อนก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งออกนะหาอะไรรองรับก่อนแต่ไม่เป็นไรเขาบอกชีวิตคนเรามีทางออกอยู่เสมออาชีพที่ชะโลกกับพื้นชะตาอันนี้อาจจะไกลตัวแต่ฝากไว้พิจารณาถ้าไปเรียนตัดผมเน้นตัดผมชายขายพวกมีดอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬานะครับหรือแม้กระทั่งพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอีกกลุ่มหนึ่งใกล้เคียงกับความเป็นลูกผู้หญิงแต่ต้องขวนขวายหน่อยของกินสิ่งสวยงามพวกนี้ดีสองกลุ่มนะแล้วก็แต่สำคัญอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเป็นกำลังใจให้นะผมเคยออกจากงานแล้วอยู่เฉยๆเลยครึ่งปีโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะขอให้หาตัวเองให้เจอน่าจะถามลัคนาด้วยนะคะเพราะว่าบอกมาว่าเกิดที่พิษณุโลกค่ะอาจารย์คิดถึงพระพุทธชินราชนะครับพระคู่บ้านคู่เมืองนะควรจะเช่าบูชานะครับอิเมหินานาสักกาเลหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมินะร่ายไปจนจบพิษณุโลกลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันอดทนนิดนึงค่ะอดทนอีกนิดนึงผมว่ายังพอมีโอกาสนะครับค่ะถ้าต่อไปค่ะคุณณัฐนันท์นะคะเกิดวันจันทร์ที่2มิถุนายนปี01นะคะเวลา 7:00 นถามลัคนาเช่นเดียวกันเกิดที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็เงินกับงานค่ะนน7:00 นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนเมถุนปีนี้ตอนนี้พระฤหัสยังโคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะย้ายเข้าสู่หลังวันที่6กันยาไปแล้วเนี่ยจะยกย้ายแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเอื้อในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆฉะนั้นปีนี้อยากจะทำอะไรควรขวายให้เต็มที่โดยเฉพาะการคิดในสิ่งที่ต่างจากเดิมแต่ที่ต้องระวังจริงๆคือหลัง1ธันวาปลายปีนี้ไปเนี่ยเสาจะยกเข้ามาเล็งดวงชะตาเหนื่อยนะอิทธิพลของดาวเสาแล้วก็เล็งดวงนะเป็นพินทุบาทก็จะเตือนในเรื่องของคู่ช่วงนั้นฉะนั้นช่วงนี้ทั้งงานและเงินขวนขวายขยันก็ได้เยอะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกุ้งนะคะเกิดเช้าวันอังคารที่8เมษายนนะคะปี18เวลา 2:51 นาทีถามดวงปี60นะคะและเมื่อไหร่ชีวิตจะดีคะ 2:51 วันเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับคุณกุ้งตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42อันนี้ถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วกันนะอิทธิพลของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยช่วงนี้จนถึงช่วงย่าง50เนี่ยคือพระเสาเสวยนะก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าในพื้นชะตาเสาเป็นสีฉะนั้นถ้าคุณสู้ไม่ถอยก็ยังพอมีโอกาสเบื้องต้นก็อยากที่จะให้บูชาผมช่วงนี้
เสาก็เสวยเหมือนกันทุกวันเลยผมยะโตหังพระคีนิอริยายะหรือว่าจะเป็นหัวใจบทย่อคือติหังจะโตโรทินังวันละ10จบที่ผมพูดนี่คือให้ไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกอัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2การทําบุญเสริมชะตาปีจรนี้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระสงฆ์ปีจรนี้ยังพอมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานขวนขวายนะครับท่านต่อไปค่ะคุณวินะคะเกิดวันจันทร์ที่31สิงหาคมปี07ช่วงเวลา 3:30 นะคะถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ดวงปีนี้ค่ะชัยภูมิลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนเนี่ยเหมือนฟุตบอลเลยนะครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกออกแรงเยอะๆอยากจะทำอะไรทำอยากมีรักให้หาแฟนอยากทำงานให้เริ่มต้นประมาณนั้นเพราะว่าอิทธิพลของพระฤาษีบดีเนี่ยเล็งดวงชะตาอยู่นะครับมีโอกาสได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่เมื่อเข้า6สิงหาไปแล้วเนี่ยพระฤาษีย้ายเข้าสู่เรือนมรณะนะแล้วพระฤาษีก็เป็นดาวประจำตัวด้วยฉะนั้นครึ่งแรกเนี่ยตุนไว้เยอะๆแล้วก็ช่วงนี้ควรที่จะหาหลวงพ่อโสธรนะมาคล้องคลอนะครับหรือว่าเช่าบูชาก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่23พฤศจิกายนปี26นะคะเวลาเกิด 16:23 น.ทำงานรับจ้างทั่วไปวงเล็บว่าโรงงานค่ะวันพุธนะถูกต้องถ้าเป็นงานใช้แรงงานถ้าเป็นงานปีนี้กรรมะเป็นกาลีนะไม่สบายใจเรื่องงานก็ได้ระวังมีปัญหากับนายและเพื่อนร่วมงานอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมีโอกาสที่จะเคว้งนานของคุณสุขภาพเนี่ยผมฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกไขข้อกล้ามเนื้อกระดูกด้วยนะปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสช่วยน้องหมาน้องแมวนะสุนัขจรจัดนะครับหรือแม้กระทั่งการถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังศรัทธาขอให้ทำค่ะเอาละค่ะมาแล้วนะคะสำหรับ Facebook Live นะคะในแฟนเพจของเรา Miracle Channel TV นะคะสำหรับผู้ที่ทำตามกติกาถูกต้องนะคะก็คือกดไลค์กดแชร์และส่งคำถามเข้ามานะคะวันนี้นะคะคุณรุ่งอรุณคงสุขนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะปี05เช้าวันพุธนะคะไม่ได้บอกเวลามานะคะบอกว่าเป็นเช้าวันพุธผมถือว่าเกิดในช่วงที่ฟ้าสว่างแล้วนะค่ะเช้าวันพุธพุธเช้านะคะอาชีพทำสวนผสมและนายหน้าขายที่ดินเป็นอย่างไรคะความรักสุขภาพนะคะเกษตรอย่าทิ้งเกษตรอย่าทิ้งค่ะการเป็นนายหน้าให้ทำเสริมค่ะนะเกษตรอย่าทิ้งในหน้าให้ทำเสริมก็ประคองไปอย่างนี้แต่ปีจรนี้ระวังสุขภาพเป็นห่วงนะพวกกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อเส้นเอ็นลำไส้การทำงานของระบบประสาทรวมถึงในเรื่องของภูมิแพ้เพราะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดถวายของมีคมนะจะเป็นชุดเครื่องกลหนวดก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะความรักเป็นยังไงคะเกณฑ์ความรักคู่ครองกรณีถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านย่าง54มาได้ปีนี้เบาลงแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วนะให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีครับแล้วก็สุดท้ายสุขภาพค่ะนั่นแหละกลุ่มที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยอ๋อค่ะจ้ะนะก็ขอบคุณมากนะคะบอกว่าวันนี้โชคดีนะคะได้ดูสดเป็นด้วยดีใจจังนะคะนี่สดจริงๆนะเนี่ยสดจริงๆนะคะขอบคุณคุณรุ่งอรุณมากนะคะก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็สดเหมือนกันค่ะสายสดอีกหนึ่งสายนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะยุวดีชั้นนี้นอกค่ะคุณยุวดีนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่21กุมภาค่ะครับพ.ศ.ค่ะพ.ศ.07ค่ะเวลาเกิดจ้า5โมงเย็นค่ะ17:00 นนะคะตรงกับวันตรงกับวันอะไรคะวันศุกร์ค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับจ้าวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะอยากถามเรื่องลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดอะไรคะร้อยเอ็ดค่ะมั่นใจเวลาเกิดนะ17:00 นตรงนะครับค่ะร้อยเอ็ดสักครู่ครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์
นะสิงก็ต้องบอกอดทนอีกนิดนึงนะช่วงปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะฮะทั้งสุขภาพทั้งเรื่องเงินด้วยนะทั้งเรื่องของชื่อเสียงด้วยนะครับแล้วก็คาดหวังอะไรไว้เนี่ยไม่เคยได้เลยอ่ะนะตามเป้าที่ตั้งใจเลยวันที่4สิงหาไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอันนี้คือในแง่ของโหราศาสตร์ไทยแต่แอบชำเลืองในแง่ของโหราศาสตร์จีนนักษัตริย์เถาะนะเถาะก็ชงโดยตรงนะครับอย่างนี้อยู่จังหวัดไหนเป็นปีเถาะใช่ไหมคะอาจารย์คือคนเกิด07ส่วนใหญ่เป็นปีมะโรงถูกไหมจ๊ะจ้ะแต่คุณยังเป็นปีเถาะเพราะอย่างที่ผมบอกว่านักษัตริย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินทางสุริยคติคือวันที่1มกราแต่จะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ำเดือน5ทางจันทรคติซึ่งอยู่ประมาณปลายมีนาคมเกี่ยวเมษาแต่ละปีไม่เท่ากันฉะนั้นคุณยังเป็นคนนักษัตริย์เดิมอยู่คือเถาะนะก็หลังตรุษจีนก็ได้นะวันชิวอีกเนี่ยให้คุณไปทำการแก้ชงอยู่จังหวัดไหนครับแก้ชงไปแก้แล้วค่ะหลังตรุษจีนไปทำอีกรอบนึงโอ้หลังตรุษจีนใช่ไหมคะใช่ไปทำอีกรอบนึงและในแง่ของทางไทยนะปีไหนชงสิ่งสำคัญที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอก็คือในเรื่องของการรักษาศีลค่ะจะเป็นเกราะป้องกันให้เราผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้บริจาคเลือดได้มีโอกาสไถ่ชีวิตโคกระบือเนี่ยมากน้อยขอให้ทำอันนี้ทำควบคู่กันกับในเรื่องของการแก้ชงค่ะแล้วเราทำบุญด้วยอะไรคะอาจารย์อ้าวเมื่อกี้ไงที่บอกไงจ๊ะถ่ายชีวิตโคกระบือบริจาคโลหิตพวกนี้เป็นการสร้างกุศลในการทำศีลบริจาคโลหิตไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะถ้าบริจาคโลหิตไม่ได้ก็ไปบริจาคเงินให้กับทางหน่วยงานสภากาชาติก็ได้หรือของคุณเนี่ยตอนนี้ก็ติดขัดเรื่องเงินพอสมควรอยู่นะให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาก็ได้ถวายพระสงฆ์ค่ะนะครับเดี๋ยวอาจารย์คะขอถามอีกนิดนึงจ้าสาวทำการค้าอะไรดีคะลูกสาวลูกสาวค่ะก็ต้องขอดวงลูกครับลูกเกิดวันอาทิตย์ค่ะที่ทำเช้าค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่28กันยาค่ะพ.ศ.ค่ะอายุแก36ปีนี้นะคะหน้าตียังเลยจำวันเดือนปีเกิดลูกไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะ36ผม46ลบไป10เกิด24หรือ25หรือ23เนี่ยนะเอา23ค่ะ23ค่ะ23นะคะน้องเกิดวันศุกร์หรือเปล่าฮะวันอาทิตย์เกิดวันอาทิตย์ค่ะไม่ใช่แล้ว26กันยา23ใช่ไหมจ๊ะ28ป่ะคะ28กันยา28กันยาค่ะโหไม่ดี28กันยา23ถ้างั้นใช่ถ้างั้นตรงกับวันอาทิตย์9โมงเช้านะคะเอาถามว่าน้องจะไปลงทุนเหรอจ๊ะค้าขายยายบอกว่าอยากไปขายคอหมูย่างค่ะจะเป็นยังไงมั่งจริงๆแล้วคือปีตอบเป็นแยกส่วนอย่างนี้ปีจรนี่กรรมะเป็นสีนะก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มทำงานหรือมีคนช่วยคนสนับสนุนก็ได้ค่ะของกินถามว่าฉลกไหมไม่ค่อยเชียร์นะเพราะเป็นกาลีเว้นแต่ว่าจะต้องมีการจรมีการเดินทางเช่นรถว่าจะไปขายชลบุรีค่ะไม่ใช่คือหมายถึงลักษณะที่ไปทำเนี่ยจะต้องมีการจรเช่นมีจุดประจำมากกว่า1แห่งหรืออาจจะมีรถเข็นหรือมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยรถพ่วงใช่ไหมคะประมาณอย่างนั้นต้องจรแล้วก็พยายามหากินกับถนนเส้นรองในหมู่บ้านตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดพวกนี้จะเด่นกว่าแต่ถามว่าเป็นหนี้เยอะค่ะอาจารย์บ้านเขาไม่ได้ทำก็อย่างที่เรียนไงดวงแม่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วแต่ว่าของน้องเขาเนี่ยถึงจะจรถึงจะขายตามถนนเส้นรองก็ไม่เด่นนะของกินเนี่ยผมกลับมองว่าดวงของคุณเนี่ยของกินเนี่ยพอทำได้และดวงเนี้ยดาวศุกร์อยู่เรือนงานก็มีโอกาสได้ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามอยู่แล้วทำอะไรอยู่ฮะตัวคุณแม่ขายขนมปังกิมไข่เต่าค่ะเห็นไหมล่ะของกินไหมล่ะก็เนี่ยระยะยาวทำได้ของคุณแม่นะถึงจะไม่วือหวาทำได้แต่ของคุณลูกจริงๆแล้วผมไม่เชียร์ในเรื่องของของกินค่ะแกอยู่ลัคนาราศีอะไรคะเกิดร้อยเอ็ดเหมือนกันไหมคะค่ะ9โมงนะครับค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลค่ะ
นะครับนะตุลก็รอนิดหนึ่งนะเข้าช่วงกันยาไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนาะนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่อาจารย์หาซื้อเลยหนังสือทำไมไม่ได้เลยค่ะอ๋อไม่มีขายเหรอครับไม่มีเลยค่ะความจริงตามร้านหนังสือชั้นนำมีขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันเพราะว่าอย่างทาง C1 Book เนี่ยเขาก็เคยร่วมกับเราในเรื่องของการไปบริจาคโลหิตให้ใช้สถานที่เนี่ย C1 มีค่ะ C1 มีไปสั่งไว้ก็ได้ค่ะบอกชื่อหนังสือนะคะคุณแม่ C1 มีอยู่ไปหาในร้อยเอ็ดก็ไม่มีเลยค่ะหาในกระสินก็ไม่มีสักร้านเลยค่ะต้องฝากไว้ต้องฝากไว้ใช่ไหมมีร้าน C1 ไหมคะหรือว่ามีอีกเขามีอีกช่องทางหนึ่งนะคะหาเบอร์โทรศัพท์นะคะของสำนักพิมพ์ของ C1 เนี่ยค่ะโทรไปค่ะแล้วก็สั่งแล้วก็น่าจะเป็นการโอนเงินนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งมาถึงบ้านเลยค่ะเคยสั่งค่ะเนาะลองโทรไปดูนอนหนังสือเคยซื้อการ์ตูนค่ะไม่ใช่นะลองดูหรือว่าไปอย่างที่แพรบอกอะถ้าโทรหรือไม่ก็ไปฝากไว้ที่สาขาในห้างใหญ่ๆน่าจะมีค่ะไปตามบิ๊กซีไปตามโรบัสไม่มีสักร้านเลยค่ะร้าน C1 หาร้าน C1 ก่อน C1 Book ร้าน C1 ใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ร้านหนังสืออื่นร้าน C1 Bookเนาะแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็บอกชื่อหนังสือไปถ้าไม่มีเดี๋ยวเขาจะสั่งไว้ให้แล้วพอได้ปุ๊บเขาจะโทรบอกนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์จ้าทาง C1 Book ก็บอกว่าน่ารักนะครับโดยเฉพาะทาง MD เนี่ยอาจารย์ธนงก็ในเรื่องของกิจกรรมบริจาคโลหิตก็ดีเลยแม้กระทั่งทางในเรื่องของทางสมาคมโหรนะครับก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันนะครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสิริพรนะคะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์ปี11ค่ะเวลาประมาณ8โมงเช้าวันเสาร์นะคะเงินและความรักค่ะเงินกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้ระวังหน่อยแล้วกันถ้ายังโสดถ้ามีใครเข้ามาระวังนะในเรื่องของความผิดหวังถูกหลอกนะครับหรือว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วในปีนี้คุณต้องประคองในเรื่องของอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ในทุกกรณีแต่ว่าในแง่ของศักยภาพในการหารายได้ก็ถือว่าพอมีนะแม้จะเลยเข้าช่วงย่าง50ไปแล้วก็ตามนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภักค่ะเกิดวันที่5สิงหาคมปี2498วันศุกร์นะคะเวลาประมาณ1ทุ่มนะคะลงทุนเล่นหุ้นนะคะขอคืนทุนแล้วจะได้รับเดือนไหนและจะขายที่ดินที่อุดรธานีค่ะ5สิงหา98ปฏิทินอย่างตรงกับวันศุกร์ถูกต้องทุ่มหนึ่งลงทุนเล่นหุ้นขอคืนทุนแล้วเล่นหุ้นขอคืนทุนแล้วขอได้ด้วยหรอหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอ้าวอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าอะไรล้างพอร์ตเหรอหรือผมก็ต้องทายแบบนี้ปัตตานีเป็นสีเนี่ยปีนี้ในแง่ของการเล่นหุ้นการตัดสินใจการลงทุนการทำธุรกรรมถ้าเป็นสีเนี่ยมันก็จะหน้าที่จะได้ในสิ่งที่เราคาดหวังฉะนั้นถ้าดูจากประโยคคำถามที่บอกว่าจะได้รับเงินคืนเดือนไหนมี2ช่วงเวลานะครับถ้าต้นปีนี้ไม่ได้อีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณมิถุนาเลยแต่ถามว่าเดือนอื่นมีโอกาสไหมก็มีตลอดช่วงอายุย่างจนถึงสิงหาแต่ว่า2ช่วงเวลานี่คือจังหวะเดือนที่เด่นชัดจะขายที่ที่อุดรค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62โมงละไปพุทแป๊บหนึ่งนะครับ62จังหวะในเรื่องของการขายที่เนี่ยปีจอนี้ผมมองว่ายังนะครับถึงจะมีราคาก็ไม่น่าสนใจแต่ว่าถ้าเลยเข้าช่วงอายุย่าง63ไปแล้วเลยสิงหาไปแล้วเนี่ยพอจะมีเกณฑ์แต่ให้โหมประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เคลียร์เรื่องแรกให้จบก่อนในเรื่องของหุ้นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนัทค่ะเกิดวันที่15กันยายนปี26นะคะเวลา 9:46 นาทีวันพฤหัสลัคนาราศีอะไรคะอาจารย์เกิดที่กรุงเทพมหานครนะคะเรื่องงานเด่นอะไรการเงินและสุขภาพค่ะกทม.เป็นคนละเอียดนะเป็นคนเครียดเป็นคนมีความวิตกกังวลคือด้านดีก็จะแบบเป็นคนทำอะไรก็จะระแวดระวังนะครับเสาร์กุมรัก
แต่ลัคนาของคุณเนี่ยสถิตอยู่ในราศีตุลฉะนั้นตุลก็ต้องรอนิดนึงนะครับรอให้พฤหัสยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดก่อนส่วนในเรื่องของงานงานอะไรเด่นถ้ามีฝีมือลายมือในเรื่องพวกงานเย็บปักถักร้อยนะรับซ่อมรับแก้เปลี่ยนทรงเปลี่ยนซิปปะชุนอันนี้ได้ถ้าทำสินค้าอาหารการกินต้องมีการแปรรูปหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งนำผลไม้มาปั่นเป็นน้ำพวกนี้ถ้ามีการแปรรูปที่ชัดเจนอันนี้ถือว่าสมรูปในพื้นชะตาครับเงินและสุขภาพค่ะดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดจงทำให้ทรัพย์สูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพระบบประสาทภูมิแพ้นะโรคผิวหนังนะครับลำไส้การขับถ่ายพวกกระดูกไขข้อและดวงนี้ควรเช็คอัพเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณเบนซ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่12กรกฎาคมปี33ค่ะเวลา1ทุ่มการงานจะเป็นอย่างไรระหว่างธุรกิจกับรับราชการนะคะและจะมีโอกาสเรียนต่อไหมครับถ้าเป็นราชการอันนี้ดูองค์รวมก่อนไม่ได้พูดถึงหน้างานเพราะไม่รู้ของคุณในดาวที่เป็นสีอยู่เรือนสุภะเลยก็ต้องบอกว่าดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของชื่อเสียงยิ่งถ้าราชการที่คุณทำเป็นลักษณะพวกงานพวกกรมการปกครองเกี่ยวข้องกับราชการการบริหารจัดการเรื่องท้องถิ่นอะไรพวกนี้จะยิ่งดีแต่ธุรกิจก็ต้องดูว่าธุรกิจที่จะทำนั้นคืออะไรแต่อาชีพที่เด่นที่สุดถ้าเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองอันนี้ดีแต่ดวงนี้จริงๆถ้าไม่ได้เดือดร้อนมากนะเทคไทม์หน่อยในเรื่องของการรับราชการระยะยาวผมถือว่าดีหรือแม้กระทั่งการเล่นการเมืองท้องถิ่นก็ได้ค่ะจะได้เรียนต่อไหมคะอาจารย์เกณฑ์การศึกษาย่าง28ให้สอบนะลองดูนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะมาอีกหนึ่งท่านนะคะใน Facebook Live ของเราค่ะ Miracle Channel TV นะคะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะแล้วก็ส่งข้อความที่ถูกต้องนะคะก็คือคุณบิวนันนพัฒน์นะคะนันนพัฒน์เนาะเกิดวันจันทร์ที่10มกราคมปี26นะคะเวลา16นาฬิกา12นาทีค่ะวันจันทร์นะลูกวันจันทร์ค่ะถามเรื่องของงานเงินความรักและสุขภาพค่ะเป็นสุภาพสตรีเนี่ยสุกาลีปีนี้ก็ระวังรอบเดือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้นะฮะระบบขับถ่ายเบานะคออักเสบเรื้อรังและปีนี้กรรมะเป็นกาลีงานอาจจะมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับเสริมชะตานี่เลยบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ที่ประสบภัยภาคใต้อันนี้เรื่องงานกับสุขภาพเงินและความรักล่ะคะมันก็จะล้อกันอยู่แล้วงานผมมองว่าจะมีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยปีนี้ยังโอเคแต่เข้าย่าง36ไปแล้วมีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องมากมายรวมถึงมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินด้วยฉะนั้นปีนี้วางแผนให้ดีจ้ะหัวใจค่ะอาจารย์ความรักตอนนี้ย่าง35เนี่ยวงกลมตกปัตตานีแต่พื้นชะตาเนี่ยเป็นทั้งพยายะแล้วก็กาลีก็ระวังคนมีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้องนะครับหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังบุคคลที่3ดวงนี้อยู่ยังมีระยะห่างหน่อยแต่ถ้ายังโสดช่วงรอยต่อปี2ปีนี้มีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวครับค่ะขอบพระคุณคุณบิวด้วยนะคะจ้ะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่SMS มั้ยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความร่วมรุ้นหนังสือนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะประกาศแล้วนะคะ5ท่านด้วยกันท่านละ2เล่มนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาในข้อความด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่เดียวค่ะครับ